ณคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft โรงไรแอดเวนเจอร์นันเจียนกันอีกแล้วค่ะเออโอ้โหดูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ดาเมจยังเข้าอยู่ค่ะดาบหินค่ะก็ช่วยคุณได้แค่นั้นแหละแต่ทีนี้โชคดีค่ะที่เรายังคราฟอีเตอร์ได้อยู่มันคือส่วนผสมระหว่างขวานพิกแอคค่ะแล้วก็พลั่ว3อย่างรวมกันก็ดีนะแต่ว่าใช้ต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นแหละอุ๊ยอันนั้นเราเข้าใกล้ไม่ได้ไงมันจะกินตับเราแน่นอนถ้าเราเข้าใกล้เอ๊ะจำได้ว่ามีกล่องเก็บของนี่นาโอ้โหน่ากลัวมากเลยอะไปแล้วหนีค่ะหนีวันนี้ข้าวกินนะเนี่ยคุณได้ไหมคุณได้โอ้เอากลับไปไว้บ้านเลยค่ะกำลังจะไปหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ตรงนู้นแต่ก็คิดไปคิดมาเอ๊ะเรามีวาร์ปไม่ใช่เหรอให้สวาร์ปสิคะรออะไรมันต้องสักอันนี่แหละโอเคมาถูกที่แก้ไขชื่อก่อนค่ะเขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้หรอกหมู่บ้านไปเลยสวัสดีจ้าเอ๊ะทำไมมันเข้าไม่ได้อะเอ๊ะมันต้องเข้าได้สิคะอ้าวเอ๊ะไม่มีทางขึ้นค่ะแต่มีข้าวให้ตรงนู้นอ่ะบ้านหลังนี้มีของให้เปิดมาโอ้หนังสือเมนูสคริปต์ค่ะแล้วก็ทองอันนี้เอาค่ะช่วงต้นเอาถ้าเป็นใน Minecraft โลกไลท์แอดเวนเจอร์เดิมน่ะบอกเลยนะว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมิวไม่เอาค่ะเสียเวลาขุดแต่อันนี้ใหม่เราต้องไขว่คว้าทุกอย่างที่หาได้ค่ะตอนต้นเกมขุดด้านบนซิเปิดมาโอ้กระดูกมังกร1ชิ้นค่ะเขาให้มาแค่นั้นแหละแต่กระดูกมังกรนี้ก็น่าจะทำอะไรหลายอย่างได้โอ้โหทำอาวุธได้ค่ะโอ้ยแต่ถือไม่ได้คือมันบังคับสกิลอะเราต้องมีสเต็กถึงอะสเตตัสเราไม่ถึงเราก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกือบลืมเลยอะนี่เลยหนังสือไม่ใช่เหรอมันหยิบออกไม่ได้น่าจะขุดโอเคจริงด้วยค่ะหนังสือเกี่ยวกับมอนสเตอร์เขาว่าอย่างนั้นแหละไอ้ดอกไม้สีฟ้านี่คุ้นๆนะเนี่ยโอ้อาซิเลียทำยาฮิลได้ค่ะต้องงานชาวบ้านต้องปุ๊บปิ้นเหรอคะทำไรได้โอ้สายวิศวกรเนี่ยอุ้ยไม่เอาเอาแค่ของพอโอ้อันนี้รู้แล้วเอ้าเอ๊ะเฮ้เอาโครงสร้างแบบเดียวกันแต่กับฝั่งกันแค่นั้นเองค่ะก็ปี้วางจัดๆแต่รอบนี้เราได้เป็นหนังมังกรมาค่ะเอริสซอยเอาไว้ปลูกพืชใช่ไหมตรงนี้ต้องอาจจะเป็นบ้านเกษตรกรรมค่ะนี่ด้วยออร์แกนิกคอมโพสต์คุณได้ไหมโอเคคุณได้เอาค่ะเหมือนว่าถ้าปลูกพืชในออร์แกนิกคอมโพสต์เนี่ยมันคือดินที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมที่จะทำให้พืชโตไวขึ้นเขาว่าอย่างนั้นค่ะฮันติ้งเหรออุ้ยหนังสัตว์โอ้ดีเอาล่ะพวกพืชเอาออกไปเลยค่ะโอ้สายนักล่าอยู่บ้านหลังนี้จำรูปร่างหน้าตาของบ้านไว้เลยเอ๊ะโครงสร้างมันคุ้นๆนะเหมือนเห็นมา3หลังแล้วนะใช่ไหมโอ้โหจริงด้วยค่ะแบบเดิมเป๊ะเลยเป็นหมู่บ้านที่ก๊อปปี้กันมาแต่ถามว่าเอาไหมก็เอาผู้นายมันจะมืดแล้วนะไม่เข้าบ้านกันเหรอโอ้แต่เขามีกาดเขาคงไม่กลัวอะไรค่ะแต่ผู้เล่นอย่างเรานี้ไปก่อนแล้วกันกลับบ้านเราประตูบ้านที่แก้ไขลองดูค่ะตอนนั้น AFK อยู่ใช่ไหมแล้วหนูมันเข้ามาในบ้านหนึ่งตัวก็เลยลองเปลี่ยนเป็นประตูนี้ดูว่าหนูมันจะเข้าได้ไหมโอ้ได้ของมาเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลองดูสิโอเคพรวนหน้าดินได้ค่ะแล้วก็ปลูกได้ตรงนี้ยังไม่ได้ตรงนี้ต้องรอการเวลาเปลี่ยนก่อนอุ้ยนั่นเหมือนมีเอฟเฟคขึ้นค่ะใช่แหละย่อยสลายไงย่อยสลายให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์พูดตรงๆคือชีวิตไม่อยากออกมาข้างนอกบ้านเลยค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องมาฟาร์มหาใยแมงมุมนิดนึง
นี่ตัวเองโอ้ยโอ้เลิกตีมันค่ะตีไม่เข้าเลยดาเมจเป็นศูนย์นะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโหสมอนได้ด้วยนี่ล่ะโอเคนี่ตีเข้าอยู่ค่ะตัวเองอันเนี้ยโอ้เข้าน้อยมากนี่แหละเรียกว่าฟาร์มให้ปลอดภัยค่ะเราก็ต้องอยู่ในบ้านนี่แหละเฮ้ยเลเวลการต่อสู้ค่ะ10แล้วดูสภาพดาบอะได้พังขนาดนี้คือแบบโอ้โหดาบ1เล่มค่ะต่อมอนสเตอร์1ตัวในช่วงต้นเกมเกินไปเก็บของประตูบ้านที่ต้องค่อยๆยองเข้าไงไหนดูซิได้อะไรมาบ้างหนังสือเอนชานแอร์แอฟฟินิตี้ค่ะแล้วก็โบนัสสล็อตโอ้โหเสื้อกลอใส่ไม่ได้โอ้กลออย่างดีเลยแต่ใส่ไม่ได้อ่ะถ้าใส่หลุดแน่นอนเลยใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วค่ะโอ้ยหุยไม่ไหวอ่ะสเต็กไม่ถึงใส่อะไรก็ไม่ได้ขนาดตอนกลางวันมอนเตอร์ยังเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ทีนี้ไม่เป็นไรแร่ที่มิวได้มาจากการขโมยที่หมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยมีหลายอย่างแต่จากนั่งดูแล้วพบว่าพิกแอคซิลเวอร์ค่ะดีกว่าพิกแอคทองแดงแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะโอเคเราจะคราฟพิกแอคซิลเวอร์หนึ่งอันแล้วกันเอาล่ะแต่เวลาลงข้างล่างแล้วค่ะนี่ไงวาร์ปทีเดียวถึงข้างล่างสุดโอ้โหมีแร่ให้2ชิ้นโอเคขอบคุณเนี่ยทางขวาเสียงลาวาแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะโอ้โหดูในแผนที่ก็เห็นแล้วมั้งโอ้โหลาวาเต็มไปหมดคำถามที่หนึ่งเอ็กซ์เวทได้ไหมอ้าวเอ๋ทำไมมันไม่ทำงานคะอะสกิลการขุดไม่ถึงไม่สามารถใช้พิกเอ็กซ์เงินได้ชีวิตโอ้ขุดไม่ได้มีแต่ขุดไม่ได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเอ็กซ์เวทไม่ได้ก็ถูกแล้วนี่ถ้าขุดแบบช้าก็คือขุดทั้งหมดทุกอย่างที่มีแต่ไม่ได้ค่ะเอ๋นั่นมันตัวอะไรคะนั่นสวัสดีจ้าเองก็อบลินเทรดเดอร์โออุ๊ยตัวเองมานี่แล้วมาได้ไหมอ้าวไม่มาโอ้มันเหมือนวิลเลจเจอร์เลยค่ะอ้าวไปไหนแล้วนะนั่นนั่นเดี๋ยว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 ได้ไปหาลาวาหรอกเออเองเข้าไปที่นี้ดูสิจะเก็บเขาไว้ได้ไหมแล้วสวัสดีจ้าอะไรอ่ะโอ้โหไอ้เทพย่าจาก2ฮอปเปอร์เป็น3ฮอปเปอร์โอ้เอ้ยเดี๋ยวก้อนเหล็กธรรมดาไหนไหนไหนนี่สองก้อนเต็งอย่าเพิ่งไปไหนนะนี่เอาเทรดได้อะโอ้ได้เป็น4จาก2เป็น4คุ้มอะลุ้นล็อกบ็อกโอเคเอามาดีกว่าอุ้ยซื้อขายของดีมากเลยนะเนี่ยโอ้ดีมากแรกก็ได้เป็นแบบดับเบิลโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะโอ้เขาจะอยู่ตลอดไปไหมเนี่ยเดาว่าไม่น่าจะหายไปอ่ะของดีของดีเปิดสิได้อะไรอ่ะโอ้ของธรรมดาแร่เพียบแต่มีปัญหาก็คือเราขุดไม่ได้ค่ะโอ้แต่เอ็กซ์เวทแร่ได้แต่ไม่สามารถเอ็กซ์เวทตัวเองอย่าเพิ่งไปนะแต่ไม่สามารถเอ็กซ์เวทพวกบล็อกธรรมดาธรรมดาได้อันนี้ขุดไม่ได้ค่ะนี่ก็ไม่ได้แอคคนละระดับเดี๋ยวอย่าพุ่งไปนี่โอ้โหจาก6ก้อนเป็น12คุ้มว่ะให้เล็กๆๆๆๆๆของดีพอได้มาแล้วเดี๋ยวรีบรีบรีบไปก่อนเลยตัวเองนี่โอ้โหปั๊มเหล็กจัดๆไอ้ตอนนี้เราใช้พิกแอคนี้ได้แล้วเนี่ยสกิลเราถึงแล้วนี่เราก็ขุดได้แล้วสิเออโอ้โหกว่าจะขุดได้โอ้ยแต่ขุดทีโอ้โหขุดทีอยู่เข้ามากค่ะ
สียงยังสะท้อนเหมือนเดิมกินแล้วขอโทษนะตัวเองนะโอเคโอ้ยดีข้างล่างเป็นออฟซิเดียนโอ้ไม่ใช่ออฟซิเดียนค่ะวอยบ็อกแล้วเราก็มาขุดแร่ค่ะอุ้ยในที่สุดก็ขุดได้แล้วนี่คือเดสโตนอุ้ยเลเวล5อย่างไวพอได้พิกแอคขุดแร่ระดับสูงนี้ก็เลเวลขึ้นไวมากเลยค่ะอุ้ยหิวข้าวอุ้ยขุดสองทีหิวข้าวแล้วอ่ะนี่มันคือเกมรบอาหารชัดๆขนาดขุดแร่ยังลำบากเลยใช่ไหมคะเหมือนเขาบังคับเราเลยว่ะว่าห้ามขุดแร่แบบธรรมดาน่ะถ้าจะขุดต้องขุดในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นแบบแร่ปุ๊บแล้วขุดปั๊บเลยค่ะเพราะว่าขุดไปเรื่อยๆอ่ะมันหิวข้าวมากๆเลยแป๊บเดียวก็กินแป๊บเดียวก็กินแล้วอ่ะเราพยายามที่จะเซฟก็อบลินเทรดเดอร์ไว้ค่ะเพราะว่าเรารู้เลยว่าเขาดีมากอ่ะแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะหายไปหรือเปล่าเนมแท็กก็ไม่มีแต่เนมแท็กน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเอ้ยนั่งในไมค์คาร์เลยอะไรก็ตามที่อยู่ในไมค์คาร์ไม่ใช่สิคะนี่มันเรือถ้าอยู่ในเรือมันน่าจะไม่หายไปหวังว่านะของดีเลยค่ะโอ้ดินของเราค่ะเริ่มดีแล้วปลูกได้เพิ่มเติมอีก4ตำแหน่งใช่ไหมเหลืออีก2ตัวตรงนี้ค่ะอยากจะวางน้ำเอาออกสัก1จุดดีกว่าโอ้พอคุณออกวางใหม่กลายเป็นเหมือนสเตจ1ใหม่เลยค่ะต้องรอเวลาใหม่นะเนี่ยโอเควางประตูไปปุ่มกดเข้ากดออกมาสองฝั่งเรียบร้อยทีนี้ได้เวลาไปแล้วมีที่1ที่อยากจะไปมากเลยค่ะเราอยากได้ไดมอนด์แบบสุดๆมันช่างน่ากลัวอะไรอ่ะอู้สเกลตันเร็วๆรีเลือดก่อนโอเคขุดเลยค่ะอ้าวอุ๊ยติดสโลด้วยอ่ะโดนเอฟเฟกต์อะไรได้แต่หนังสือเลยคะโอ้ยกล่องคำสาปเอาปกติเวลาขุดของนี้นี่มันจะได้พวกแบบของดีๆอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะสุสานอ่ะแต่รอบนี้ไม่ให้ค่ะตรงนี้ก็ได้ไหนๆก็มีอุปกรณ์แล้วก็ต้องขุดได้สินะนี่เลยค่ะเปิดมาเค้กแล้วก็พืชผักโอ้โหถ้ายืนใกล้กว่านี้คงจะไปสวรรค์ก็รู้ก็ว่าอยู่มันเอาบล็อกมากั้นไว้ทำไมใช่ไหมเป็นการบอกคร่าวๆนะว่าระวังนะดีค่ะที่ยืนไกลนิดนึงเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเพชรโอเคฮะเม็ดเดียวเลยฮะโอ้ทองอยู่ข้างโอเคอยากได้เพชร1เม็ดเนี่ยเขาก็จัดมาให้แบบเม็ดเดียวจริงๆนะเนี่ยโอ้ไม่มีเลยมีเม็ดเดียวจริงด้วยโอ้เดี๋ยวอะไรตีเขาไม่ได้ตีไม่ได้เดี๋ยวมันอะไรกันคะเนี่ยทำไมตีวัวไม่ได้อะทัดกลางโลกเลยโอ้โหเฮ้ยตีวัวไม่ได้อะไรกันมันมาแล้ว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 โอเคติดมินิสตันนั่นแหละอุ๊ดได้เพชรด้วยค่ะอยู่นะแล้วโอ้เมื่อกี้เราตายตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมตีวัวไม่ได้เอาเลเวลคอมแบทก็ถึงนี่โอ้หรือเราจับอาวุธผิดเหรอคะไม่สิต้องถือได้สิเอ๋ทำไมเมื่อกี้มันตีไม่ได้เอ๋มันก็ควรตีได้นะแต่ตีไม่ได้ค่ะแปลกจังตังเวยไปแล้วศพแรกอะอยู่ไหมโอ้โอ้ไม่อยู่ค่ะหายไปแล้วโอ้แปลว่าต้องเก็บแร่ไว้แร่เขาเลยนะเนี่ยอุ้ยโอกาสนานๆทีจะเจอใช่ไหมเนี่ยของดีมากเลยค่ะก็บลินเทรดเดอร์โอ้โหแต่ไม่เจอแต่ไม่อยู่เขาเรียกว่าไม่อยู่ถาวรเนาะมันหายไปแล้วคือรอบหน้าถ้าเจอนี่คือแบบต้องเอาของไปแลกให้หมดเลยค่ะน่าจะมาแบบวันเดอร์ริงเทรดเดอร์เนาะมาแป๊บนึงแล้วก็หายไปค่ะตามสเต็ป Minecraft ID ค่ะมันต้องมีมอดที่ชื่อว่า Simple Storage ผู้สร้างต้องใส่มาให้อยู่แล้วแหละนี่ไงล่ะ Simple Storage Network ค่ะเอาไว้เก็บไอเทมแบบอัจฉริยะแบบต้นเกมได้เลย Storage Request Table มาเลยค่ะแล้วก็ตัวควบคุมใช่ไหม
อ่ะเรียบร้อยอ่ะสองอันแค่นั้นเอาแล้วท่อล่ะแล้วท่อล่ะเอ๊ะมันต้องมีท่ออ่ะโอ้นี่ไงเน็ตเวิร์กเคเบิลอ่ะเจอแล้วเนี่ยแหละว่าทำไมมิวอยากได้ไดมอนด์เพราะว่าตัวควบคุมมันต้องใช้ไดมอนด์1เม็ดลืมเช็คสูตรคราฟไปค่ะเขาบอกว่ามันต้องมีควอตด้วยโอเคประตูไปสู่เนเธอร์กันเลยค่ะถังสุดท้ายวางไปโอเคถ้าวางผิดนี่ก็ขุดกันเหนื่อยแน่นอนค่ะไปโอ้เอ๋อลืมไปค่ะว่ามดเนี้ยมันออกแบบระบบประตูเนเธอร์ใหม่ที่เราจะต้องหาทางเข้าเนเธอร์แบบในโลกปกติเราไม่สามารถทำประตูเนเธอร์เองได้โอ้เกินไปไหมเอาแล้วไงอะแต่ RED มันน่าจะให้แลกควอตในโลกปกติอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ก็ไม่เห็นนะเท่าที่เดินสำรวจก็ยังไม่เจอเลยค่ะน่ากลัวมากเลยนี่อะไรคอมโบสโตนไม่ใช่แหลกควอตเอาแล้วไงค่ะไปเนเธอร์ไม่ได้หรืออยู่สูงสูงก็ไม่มีค่ะมันจะขาวแบบเห็นได้ชัดเลยโอ้ยอย่างนี้จะไปหาแหลกควอตจากไหนอะสิ่งที่อยากตามไหนดูสิเรามาเข้าหอคอยนี้ดีกว่าค่ะอาจจะมีของดีให้อุ๊ยคุณหมัดเพียบเลยอุ๊ยมีชาวบ้านหนึ่งตัวโอ้โหอะไรไม่รู้อุ๊ยอะไรเนี่ยอาร์ติแฟกต์หรือเปล่าอ๋อถุงใส่ลูกธนูค่ะแล้วเราจะเก็บไอเทมทีละอย่างทำไมในเมื่อเราสอดเข้าตัวทั้งหมดได้มีแค่นี้เหรอแล้วแต่ก็เยอะอยู่นะคะแต่ข้างบนล่ะข้างบนเหมือนเห็นตอนนั้นเหมือนเห็นหม้อต้มยาค่ะเสียงเหมือนชาวบ้านเนี่ยโอ้ชาวบ้านที่ไหนโอ้ยโดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นโอเคมันตายแล้วฮะโอ้ยแต่ลูกเขายังอยู่เมื่อกี้โดดไม่ขึ้นค่ะน่าจะโดนเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างแน่นอนเลยลาก่อนทันทีตัวเองอยู่ไหนเอ่ยเอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะหนึ่งลูกมาครับไปวีบวาร์ปเลยค่ะเอ๊ตอนแรกไม่ได้ของเต็มขนาดนี้นี่แล้วทำไมพอตายแล้วไอเทมเพียบเลยอ๋อไอเทมที่หล่นตามพื้นนั่นเองโยนอย่างนี้โยนนี่เลยค่ะโยนออกไปข้างนอกไปอะไรไม่รู้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมโยนทิ้งเลยตรงนี้เป็นกล่องดีๆแน่นอนเปิดสิฮะเกี่ยวไวเด้นเนี่ยแค่นั้นเหรอโอ้โหเออแต่หนังสัตว์ก็ดีหนังสือเอ็นชาร์ตหนึ่งอันเนี่ยก็ยังดีเอ้ยมีแผ่นที่สมบัติด้วยว้าวแล้วนี่ไงฮะมอสต้มยาที่เราเห็นจริงด้วยเอ๊ะขนแก่เหรอผมไม่ใช่พรมครับพรมเราจะทดสอบสกิลไหมได้ตายอีกรอบหนึ่งแน่นอนเลยความแม่นในการวางน้ำระดับสูตรเนี่ยเฮ้ยระวังน้ำไม่แม่นแต่เรานี่ลงอย่างนี้ก็ได้ใช่แล้วอุ้ยมันเพียบโอ้ยตัวเองเอ้ยนี่บ้านเราหรือว่าดงมอนเตอร์คะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเป็นบ้านที่แบบความปลอดภัยหามีไม่ง่ำทีเดียวไปสวรรค์เลยอะไม่ถึงแฮะขนาดโอ้โหโอ้เลเวลไม่ถึงอ่ะแล้วมันขึ้นมือเรากลายเป็นแบบติดสถานะสโลเลยโอ้โหหมาหน้าบ้านโอ้ยกัดทะลุกำแพงด้วยอะเกินไปไหมชีวิตโหดร้ายจริงๆอะนี่ไงล่ะปาล์มเลเวลสิคะรออะไรอ้าวไปไหนแล้ว
ไม่ต้องเปิดให้เขาเห็นเราอ่ะเขาถึงจะมาไงอันนี้เอาย่าออกให้ด้วยมั้ยโอ้เลเวลคอมแบทเนี่ยเอารัวๆดาบนี้ดูสิฟาร์มอีกปียามง่ำเกินมาเลยเจ้าใช่ไหมที่ฆ่าเราอ่ะได้หนังสือเอ็นชานเนี่ยซึ่งเป็นแบบระดับดีมากเลยนะหนังสือเอ็นชานเนี่ยเนื้อหมากระดูกหมาแล้วก็เนี่ยเกี้ยวหมาที่เราได้มาไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้ดีหรือเปล่าอ้าวใช้ในการซัมมอนหมามาได้ค่ะหลักๆแค่นั้นเองเหรอแล้วก็ไปทำยาค่ะเป็นยาสเตรนท์นั่นเองโอ้เพิ่มดาเมจเนาะก็ดีนะโอ้โหลองมาได้อีกหนึ่งตัวตอนแรกเราฆ่าเขาได้ง่ายตอนนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับโล่แล้วก็อาวุธค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าไม่ง่ายเลยอ่ะขนาดเคยเล่นมาก่อนแล้วค่ะยังรับรู้ได้เลยมันยากตอนนี้คือแบบเรียกว่าเดินตัวเปล่าค่ะเพราะว่าอุปกรณ์หรืออาวุธของเราอ่ะใช้ไม่ได้สามารถครับของดีๆใช้ได้แล้วนะของที่มอนเตอร์ดรอปก็เป็นของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ปัญหาคือสกิลไม่ถึงก็เล่นไม่ได้ใช้ไม่ได้โอ้โหลำบากเหมือนกันวันๆนี้ไม่ต้องทำอะไรอ่ะอยู่ในพุ่มเบอร์รี่แบบนี้แหละฟาร์มสกิลไปเลยEndurance น่ะความอดทนของเราต้องมีค่ะไม่งั้นเราใส่ชุดเกราะอะไรไม่ได้เลยนะเลเวล6แล้วเพิ่งเลเวล6เองเหรอโดนฆ่าตายไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบไหนลงมาข้างล่างสิถ้าเราอยากจะใส่หมวกเพชรได้เราต้องมี Endurance อย่างน้อย45อ่ะหนทางอีกยาวไกลอ่ะต้องหาวิธีฟาร์มเหรอแบบไหนไวแบบไหนเร็วเขาบอกว่าถือโล่ไปปุ๊บเราจะได้ endurance เพิ่มขึ้น 12.5% ใช่ไหมนี่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นดีนะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าใน Minecraft Roguelike Adventure Dungeon ค่ะเราก็ไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ทีเนี้ยมันมีข้อแปลกบางอย่างตรงที่ว่าอุปกรณ์บางอย่างค่ะที่ทำมาจากแร่ที่ดีใช่ไหมแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ของดีก็ได้อย่างเช่น silver กับ copper ค่ะถ้าเราเอา silver มาทำเป็น pickaxe อ่ะมันดีมากเลย durability ก็สูง attack speed ก็ไวขุดก็ไวใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอเราเอาแร่ซิลเวอร์ค่ะไปทำดาบมันเป็นดาบที่ห่วยกว่าดาบคอปเปอร์อีกซึ่งแปลกมากเลยค่ะเนาะแปลว่าการที่เราจะคราฟอาวุธบางอย่างเราต้องเช็คก่อนนะว่าทองแดงเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำอะไรซิลเวอร์เหมาะสำหรับนายเอ้ยนายคือแค่เราใช้ชีวิตธรรมดาก็แค่จะไม่รอดแล้วนะ มันยังมาอีกเหรอเนี่ยโอ้บอกเลยว่าไม่สู้อ่ะร้อยเขาผ่านไปเลยแต่หน้าบ้านเราก็ถือว่าฟาร์มสกิลแล้วกันนี่เอ้ายิงกันเองแล้วเหรอมีโล่เอ้าเฮ้ยกลางโล่ไม่ได้ช่วยอะไรเหรอเนี่ยโอ้โหยิงมาเป็นลูกไฟทะลุโล่ฮะชีวิตหืมโอ้มาแล้วโอ้โหดาบตีพังแล้วอยู่นะนี่ก็ค้างโล่ไปแล้วเอาก็ได้นี่แต่พอถืออาวุธไปด้วยมันง้างโล่ไม่ได้ค่ะโอ้โหทะลุอ้อมมาได้ชีวิตมอนเตอร์จะโหดอะไรขนาดนี้ไอ้ติดเลือดไหลสถานะบีดดิ้งแบนเดดเอ้าโอเคนั่นมันพลาสเตอร์ค่ะอยู่นี่ใช่ไหมยิงกันตายไปแล้วนี่โอ้ยบอกได้คำเดียวค่ะตีไม่เข้าเลยเลิกคุยตีไม่เข้าแถมเจ้านั่นยังมีสกิลรีเจนตัวเองอีกโอ้โหสายนักเวทโดยแท้ไม่ไหวอ่ะโหดเกินไปไหมสมแล้วกับที่มอนเป็นมอนพิเศษคืนนี้สิเพิ่มสกิลคอมแบทค่ะมาเร็วใกล้ตายแล้วนี่นายโอ้ยอ้าวติดเลือดไหลตายอ่ะโอ้โหดรอปเอนชานสองเล่ม
ไม่น่าล่ะมันถึงเก่งขนาดนี้เพราะว่าดอกของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะยังไงหนังสือเอ็นชานก็ดีอยู่แล้วอ่ะโอ้โหคำสาปทั้งคู่เลยสิสีแดงอ้าวเวลาที่เราฆ่ามอสมีโอกาสที่มอนเตอร์มันจะเกิดมา คำสาปชัดๆไงโอ้โหเกิดออกไปดิ้งใส่อะไรก็ตามแล้วถอดออกไม่ได้ชีวิตเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเคยเล่นมาก็เท่านั้นเหมือนเป็นเกมใหม่เลยนะเนี่ยมันก็ยากอ่ะระบบใหม่ๆก็มีอ่ะพลาดจุดแรกก็คือประตูเนเธอร์พอร์ทัลนั่นแหละโอ้โหก็เพิ่งอ่านมาหมาดๆนะว่าการทำประตูเนเธอร์มันทำไม่ได้แล้วต้องไปหาทางเข้าเนเธอร์ที่แบบอยู่ใต้โลกใช่ไหมคะแต่อันนี้ใหม่ค่ะลืมเลยอ่ะกลายเป็นทำประตูมาจุดไม่ได้โอ้โหว่าแล้วเชียวอีพีนี้ไลน์กันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบายเนาะยากจริงค่ะทุกคนค่ะยากสุดๆไปเลย